สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องไตหยกอินเตอร์จะพาท่านผู้ชมไปดูเห็ดอิโนกิแช่แข็งนะคะคือช่วงนี้ยังไม่มีหิมะตกนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันลดต่ำลงไปที่ประมาณลบ 7องศาได้ค่ะมันก็เลยทำให้เห็ดเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนเห็ดแช่แข็งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆก่อนนะคะตอนเช้าเนี่ยจะมีน้ำค้างแข็งที่ยอดหญ้านะคะหรือว่าแม่คะนิ้งแต่ว่าพอสายๆหน่อยนะคะหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยก็จะแดดเขาจะส่องนะคะก็ตัวน้ำแข็งก็จะละลายไปหมดค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนนะคะอันนี้เป็นบ่อน้ำพุร้อนเก่านะคะแต่ว่าไม่มีน้ำออกมาแล้วอันนี้บ่อน้ำพุอีกบ่อค่ะบ่อน้ำแร่นะอันนี้เห็ดอิโนกิกำลังโตค่ะแข็งเลยแข็งโป๊กเลยมันเป็นน้ำแข็งขอไม่เก็บนะคะอันนี้พามาชมเฉยลูกเล็กอยู่ในซอกนี่ก็มีนี่นะเจอเห็ดอิโนกิค่ะแต่ว่ามันแห้งดูสิขามันแห้งหมดเลยฝนมันไม่ตกหลายวันแล้วก็สวยนะเจออีกกอค่ะอันนี้อิโนกิอีกกอหนึ่งวันนี้อากาศเย็นนะคะเมื่อคืนติดลบดูนะคะเห็ดแข็งเป็นน้ำแข็งค่ะเห็นไหมคะน้ำแข็งเกาะอุ้ยหักหักไหมไม่หักสวยนะเนี่ยกอนี้สวยสวยสวยแข็งโป๊กเลยครับน้ำแข็งนะคะตัวนี้ก็อิโนกิค่ะแต่เล็กมันแห้งเนาะเนี้ยแห้งไปไหน
ขอนนี่เยอะเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ด้วยน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเนี่ยอีกโก้ค่ะอันนี้ก้อนนะคะเดี๋ยวนี้แข็งหมดละเป็นน้ำแข็งเลยแข็งโป๊กโเจอเห็ดยาค่ะนี่บางคนเขาเอาไปกินนะคะแต่อันนี้ไม่เคยกินค่ะอันนี้มันหลุดสวยเนาะนี่เพิ่งเกิดใหม่ต้นเนี่ยคนไปโดนมันแน่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็ดแช่แข็งที่เอามาฝากวันนี้หวังว่าคงชื่นชอบกันนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในวันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ